อีกหนึ่งคดีนะคะตำรวจได้เตรียมขออำนาจศาลออกหมายจับ2คนร้ายงัดเซฟนักธุรกิจทัวร์จีนค่ะยืนยันว่าดำเนินคดีได้แม้ว่าหนีไปต่างประเทศแล้วความคืบหน้ากรณีคนร้ายลักทรัพย์ของเสียหายชาวสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ภายในซอยโยธินพัฒนานะครับได้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า12ล้านบาทนั้น ล่าสุดพลตรีโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ทราบตัวคนร้ายแล้ว2คนอยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับโดยเป็นการขอออกหมายจับโดยระบุชื่อตัวบุคคล1รายและออกหมายจับตามภาพวงจรปิดอีก1รายโดยจากข้อมูลพบว่าหลังก่อเหตุคนร้ายทั้ง2คนเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะขึ้นเครื่องไปยังต่างประเทศและหลังจากออกหมายจับก็จะต้องส่งเรื่องไปยังกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามขั้นตอนยืนยันว่าไม่หนักใจที่คนร้ายหนีไปต่างประเทศมั่นใจว่าจะสามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้ขณะที่คนขับรถแท็กซี่นะครับเบื้องต้นตำรวจกันไว้เป็นพยานเนื่องจากเป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอยู่ระหว่างขยายผลว่าจะมีคนร้ายร่วมก่อเหตุมากกว่า2คนหรือไม่ครับ